พระมหาเถระผู้มุ่งมั่นจะเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนต่อไปให้ได้เกิน 5,000 ปีสมเด็จพุทธาจารย์เขียวอุปเสโนพระธรรมทูตคือพระภิกษุที่ทำหน้าที่ประกาศและเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยการแสดงธรรมและปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างแก่โลกพระธรรมทูตเกิดขึ้นครั้งแรกก่อนพุทธศก45ปีหรือเมื่อประมาณ2605ปีล่วงมาแล้วประเทศไทยเมื่อศึกษาความเป็นมาทำให้ทราบว่าผู้ทำหน้าที่ประกาศพระพุทธศาสนามีอยู่2ประเภทคือผู้แสดงธรรมอยู่ประจำสำนักเรียกพระธรรมกถึกและผู้ที่เดินทางไปหาผู้ที่ควรได้รับฟังธรรมเรียกว่าพระธรรมทูตทว่าผู้เผยแผ่ศาสนาทั้ง2ประเภทนี้มีความสำคัญและมีความจำเป็นเท่าเทียมกันเพียงแต่มีงานหนักคนละด้านสมเด็จพุทธาจารย์เขียวอุปเสโนได้แบบอย่างมาจากพระอัสสชิและพระธรรมทูตอย่างพระโสนะและพระอุตระที่นำพระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นในอินเดียเข้ามายังดินแดนสุวรรณภูมิโดยพระธรรมทูตทั้งสองจากแรงบันดาลใจนี้ท่านมุ่งหวังให้พระพุทธศาสนาในประเทศไทยกระจายไปทั่วทุกมุมโลกอย่างค่อยเป็นค่อยไปด้วยการเริ่มฝึกพระธรรมทูตให้มีความพร้อมทั้งพระวินัยและหลักธรรมคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าโดยหน้าที่ของพระธรรมทูตนอกจากเผยแผ่ธรรมแล้วยังต้องสอนภาษาไทยให้กับลูกครึ่งไทยรวมถึงประเพณีวัฒนธรรมด้วยงบประมาณที่ไม่ได้มาจากรัฐบาลแต่มาจากญาติโยมที่อยู่ต่างประเทศมีจิตศรัทธารวบรวมเป็นค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายให้พระภิกษุไปปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศสมเด็จเกลียวยังสนับสนุนให้พระภิกษุสามเณรได้รับการศึกษาอย่างไม่ปิดกั้นคือต้องเรียนทั้งพระธรรมวินัยหลักธรรมและเรียนทางโลกที่ตัวเองถนัดเพื่อเป็นแบบอย่างให้คนทั่วไปเมื่อเรียนรู้ได้เต็มที่แล้วก็ให้เสริมวิชาการสมัยใหม่ที่ไม่ขัดกับพระธรรมวินัยและให้ทุนเรียนปริญญาโทไปจนถึงปริญญาเอกซึ่งหลักธรรมที่เจ้าคุณสมเด็จท่านพร่ำสอนให้ยึดในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจะทำอะไรถ้าไม่ผิดหลักธรรมก็ทำได้เลยสำหรับแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์inging.com YouTube อิงอิงสิทธินี Facebook Fanpage อิงอิงและที่ IG อิงอิง1นะคะ